สวัสดีครับข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เรามาคุยถึงเรื่องกรณีมีพระราชองค์การโปรดเก้าวให้ถอดถอนสมณศักดิ์พระทัตตชิวโวอ,ออกจากพระราชภาวนาจารย์ภัยสาลศาสนกิจที่ได้รับพระราชทานไปเมื่อปีพศ .2556 เหตุที่ถูกถอดถอนเพราะมีความผิดเข้าข่ายให้ที่พักพิงแก่พระธรรมชโยผู้ต้องหาคดีฟอกเงินและรับของโจรและคดีอาญาอีกหลายคดีและอีกประการหนึ่งที่มีความผิดเป็นเรื่องที่สําคัญก็คือข้อกล่าวหาว่าพระทัตติโวมีการนําเงินของวัดพระธมกายไปเล่นหุ้นซึ่งเป็นข้อกล่าวหาจาก DSI แม้จะถูกพูดถึงน้อยกว่ากรณีที่พระธรรมชโยร่วมกับลูกศิษย์ทุจริตในสากลเครดิตยูเนียนคองจันย้อนกลับไปที่พระทัตชิโวเจอวิบากกรรมในเรื่องนี้ก็เนื่องมาจากเมื่อเดือนธันวาคมเมื่อปีที่แล้ว DSI รับแจ้งว่ามีการหาหรือถึงประเด็นที่จะต้องดำเนินการเพิ่มเติมกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการรับเช็คของสากลเครดิตยูเนียนคองจัน โดยที่เงินบาปจากการช่อโกงประชาชนผู้รับฝากเงินกับสากลมีการโยกย้ายถ่ายเทไปอย่างลึกลับซับซ้อนเพื่อฟอกเงินเป็นเงินสะอาดบางส่วนเข้าวัดแต่บางส่วนไปอยู่กับกลุ่มพระหรือกลุ่มบุคคลภายนอกที่นำไปลงทุนทั้งลงทุนในประเทศและนอกประเทศเงินบาปอีกส่วนหนึ่งที่ไม่น้อยและเป็นการหมุนเวียนเงินเพื่อให้เกิดดอกผลขึ้นมาโดยเร็วนั่นก็คือเป็นการนำเงินไปซื้อขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ การนำเงินวัดไปเล่นหุ้นนั้นทาง DSI เชื่อว่าเป็นกลุ่มทุนที่มีผลประโยชน์ร่วมกับทางวัดพระธรรมกายนำเงินบริจาคที่เป็นเช็คโอนเข้าวัดแล้วถูกถือโดยโนอมินีจากนั้นก็นำไปเล่นหุ้นโดยมีคนบางกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงกับวัดพระธรรมกายเป็นผู้ดำเนินการ ในการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นพบว่ามีบริษัทโบกเกอร์และมีพระหลายคนที่เข้าไปเกี่ยวข้องในการฟอกเงินที่ตลาดหลักทรัพย์และที่พบว่าเป็นบุคคลที่สำคัญก็คือเซียนหุ้นคนหนึ่งที่มีฉายาเสียสอมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย เสียสอเป็นคนดังในเดีตเมื่อ25ปีที่ผ่านมาเพราะถูกชี้ว่าเป็นตัวการใหญ่ในการปั่นหุ้นธนาคารแห่งหนึ่งจนธนาคารแห่งนั้นเจ๊งไปปั่นหุ้นบริษัทอสังหาริมทรัพย์อีกหลายตัวโดยมีฐานบัญชาการของตัวเองอยู่ที่ตึกแห่งหนึ่งในย่านลาดเทวีแต่เขารอดจากมือกฎหมายมาได้ก็เพราะว่าถูกวิจัยว่ายังเป็นการเล่นหุ้นที่อยู่ในกรอบกติกาของตลาดหุ้นไทย ขณะนั้นก็มีเสียงล่ำลือกันมากว่าเสียสอเป็นคนที่ทางวัดพัะธ,ธรรมกายส่งมาหาเงินในตลาดหุ้นซึ่งระหว่างนั้นไม่มีใครกล้าเข้าไปสืบค้นลงลึกเพราะวัดพัะธ,ธรรมกายยังเปี่ยมไปด้วยศรัทธาแผ่บารมีปกคลุมทุกวงการประเด็นวัดพัะธ,ธรรมกายเล่นหุ้นจึงเป็นแค่เรื่องซุบซิบดินทากันเท่านั้น อีกด้านหนึ่งคนวงในก็รู้กันมานานว่าพระทัต,ตชิวเป็นกุลซื้อข้างกายของพระธรรมชโยทุกเรื่องในวัดพระองค์นี้เป็นผู้ที่วางแผนแล้วก็รู้กันดีว่าพระคนสนิทของพระทัตชิวที่รังตําแหน่งผู้ช่วยเจ้าวาดองค์หนึ่งเป็นน้องชายของเสียสอหนึ่งไม่มีสองของเสียนหุ่นในประเทศไทยนั่นเอง นอกจากจะใช้สอยเสียสอแล้วยังเล่ากันว่าพระทัตติโวเป็นผู้ที่ชักนำนายสุภชัยศรีสุภาคอนจำเลยคดีลักเงินสากรเครดิตยูเนียนคลองจันทร์มีค่ามากกว่า20,000กว่าล้านนั้นซึ่งเป็นตัวการใหญ่ที่นำความสวยมาให้กับรัฐธิธรรมกายในยามนี้ได้มีการชักนำนายสุภชัยมาสนิทสนมกับพระธรรมชโยเพราะนายสุภชัยรู้จักกับพระทัตติโวมาก่อน ในขบวนการฟอกเงินที่ล้ำลึกของวัดพระธรรมกายนั้นเมื่อมีการนำเงินบาปและเงินบริจาคจากผู้ศรัทธาของสาวกรัฐธิไปเล่นหุ้นวันนี้ความจริงก็ได้ปรากฏออกมาแล้วว่าไม่ใช่เป็นแค่เพียงเรื่องล่ำลือใส่ร้ายแต่มันเป็นความจริงที่ทำกันมานานมากกว่า25ปีแล้ว วันนี้เสียนหน้าเก่าฉายาหนึ่งไม่มีสองอย่างเสียสอไม่ได้เป็นม้าใช้ที่จะรับใช้ปั่นเงินในตลาดหลักทรัพย์ให้กับวัดพระธรรมกายอีกแล้วเพราะเขาเคยเปิดเผยหลังจากจบคดีกับฐานะของเขาในวันนั้นว่าผมเหมือนปลาที่ไร้น้ำ แต่คนที่เข้ามาเป็นนอมินีลายใหม่ให้กับทางวัดพระธรรมกายในการที่จะหาเงินจากตลาดหลักทรัพย์นั้นเขาก็ลือกันว่าเป็นมือใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญและก็มีฝีไม้ลาย,ลายมือไม่น้อยกว่าเสียสอในอดีต ประเด็นที่น่าสนใจก็คือว่าเมื่อพางวัดพระธรรมกายส่งคนไปเล่นหุ้นแล้วจะมีวิธีการฟ้องเงินกลับมาลงบัญชีของวัดและบัญชีของพระผู้ใหญ่ในวัดได้อย่างไรเรื่องนี้มีเบื้องหลังที่รู้กันในวงไหนว่าวิธีการฟ้องเงินจากตลาดหลักทรัพย์เข้าสู่วัดก็จะผ่านพิธีกรรมทางด้านาศาสนาพุทธนั่นเอง คือนอมินีก็จะมีการจัดผ้าป่าถวายวัดซึ่งจะจัดผ้าป่านับร้อยร้อยกองกองและไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทในการจัดผ้าป่าจะมีกี่ร้อยกองก็แล้วแต่ว่าจะมีเงินเข้ามาจากการไปเล่นหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้กลับคืนมาในแต่ละช่วงมากน้อยแค่ไหนเรื่องนี้พระทัตตชีโวท่านย่อมรู้ดีข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทางช่องนิวส์วันวันนี้ผมและทีมงานขอลากันไปก่อนสวัสดีครับ